ครับฮะครับในฐานะที่เราวันนั้นผมไปงานด้วยผมไม่ได้เห็นอะไรแบบนั้นนะครับก็เลยไม่ได้หรือว่าผมกลับก่อนผมไม่แน่ใจครับแต่ว่าแต่ผมไม่ได้เห็นผมก็อยู่กับเขาเกือบทั้งคืนใช่ครับผมก็อยู่ที่งานลิเดียกับแมทธิวเกือบทั้งคืนเลยแล้วก็กลับก่อนแล้วก็โต้งน่าจะอยู่ต่อแต่หลังจากนั้นผมก็ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าฮะส่วนใหญ่ผมก็จะไม่ค่อยไปยุ่งเรื่องส่วนตัวอะไรเท่าไหร่ถ้ามันไม่เหมือนแบบว่ามันไม่ได้มีข้อมูลที่แบบว่าเราจะต้องไปแก้ปัญหาช่วยน้องหรืออะไรอย่างเงี้ยครับด้วยความที่เราเคยแฮงเอาท์กับน้องบ่อยอะไรเงี้ยปกติน้องเนี่ยมีพฤติกรรมยังไงบ้างหรือว่าเรียนอย่างนี้ไหมแบบกลางอะไรอย่างเงี้ยปกติที่เราแบบเดฮะที่เราแฮงเอาท์ด้วยกันผมว่าถ้ามีคนมากวนมันก็มีสิทธิ์ครับถ้ามีคนมากวนแต่ว่าถ้าตามปกติแล้วเขาก็จะไม่ได้ไปเริ่มอะไรก่อนอยู่แล้วครับก็คือน้องปกติเนี่ยน้องต้องเขาเป็นคนน่ารักอะไรอย่างงี้เลยใช่ครับก็อัธยาศัยดีจนกว่าใครจะมาจี้จุดเขาครับก็มันก็เป็นไปได้ถ้ามีใครมาจี้จุดเขาก็สงสัยก็ตอนแรกก็เลยไม่ได้คิดถึงครับเพราะว่าเราก็เอ๊ะมันคือใครเพราะว่าเราก็อยู่ด้วยกันเกือบทั้งคืนเลยแต่ผมแค่กลับก่อนนิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ถามครับถ้ามีอะไรเขาคงบอกเราเองถามว่าตกใจไหมก็ไม่ได้ตกใจว่าแบบเฮ้ยเป็นไปไม่ได้หรือว่าไม่มันเป็นต้องหรือเปล่าอะไรเงี้ยเรามองเป็นว่าเหมือนถ้าอะไรมันเกิดขึ้นแล้วเหตุผลมันคืออะไรมากกว่าครับเราก็ค่อนข้างเชื่อว่าน้องแบบไม่ได้ไปหาเรื่องใครง่ายๆอย่างนี้ดีกว่ากี้เพิ่งดูรอบที่2ครับก็มีข้อคิดเยอะครับมันเป็นคือครั้งแรกที่ดูเนี่ยเราก็จะโฟกัสเรื่องหนังว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ไม่ได้ดูเรื่องข้อคิดมากก็เลยเข้าไปดูรอบที่2ครับแล้วก็มองถึงว่าคำว่าเฟียร์หรือคำว่ากลัวเนี่ยมันดูแล้วมันจะรู้สึกยังไงนะครับก็มันก็มีความรู้สึกอึดอัดคือมันความคือต้องดูอ่ะผมไม่รู้อธิบายยังไงเพราะความหนังมันไม่ได้ยาวมากเพราะฉะนั้นเนี่ยความอึดอัดกับสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็สร้างความกลัวอะไรเงี้ยแบบสะท้อนตัวเองในกระจกอะไรเงี้ยครับเล่ามากเดี๋ยวก็ต้องดูเองนั่นด้วยพอเห็นผลงานแล้วอย่างนี้พอจะดิวเลยไหมแบบว่าเข้ากับที่เราจะทำไหมแบบเราเปิดธุรกิจอยู่กับตอนนี้จริงจริงเราก็ชอบงานอาร์ตอยู่แล้วนะครับแล้วก็สนับสนุนอะไรใหม่ๆแปลกๆแล้วได้ข้อคิดอย่างหนังแบบนี้ครับแบบสั้นๆแบบนี้แล้วก็มีข้อคิดเนี่ยมันก็ตีความได้หลายแบบมันก็แล้วแต่คนดูจะคิดยังไงรู้สึกยังไงกับงานศิลปะชิ้นนี้นะครับเราก็ชอบอะไรแบบนี้อยู่แล้วครับจีบแบบไปลงไปแบบทำกับเราเลยไหมแบบไปพูดกับของเดี๋ยวต้องคุยกันครับต้องคุยกันครับอย่างล่าสุดที่เพิ่งไปคอนเสิร์ตที่ญี่ปุ่นไปที่ญี่ปุ่นนะครับไปเป็นฮิปฮอปเป็นเอเชียนฮิปฮอปเฟสติวัลนะครับซึ่งจริงๆแล้วเราเคยจัดเป็นประเทศแรกของเมืองของเอเชียนะครับตอนเมื่อปี2008แล้วเราก็เชิญทางนู้นมาทีเนี้ยพอเขาจัดเขาเห็นเราไม่ได้จัดแล้วเนี่ยเขาก็เลยจัดเอเชียนฮิปฮอปที่นาโกย่านะครับเขาก็เลยเชิญทางเราไปเชิญไทเทเนียมไปเชิญเซาท์ไซด์ไปนะครับแล้วก็รวมกับทางญี่ปุ่นมีของ JK จากเกาหลีนะครับแล้วก็จะมีจาก Higher Brother จากเมืองจีนมีหลายประเทศครับก็เหมือนเป็นรวมอยู่ในฮิปฮอปในเอเชียนะฮะอย่างวัฒนธรรมที่นู่นหรือแฟนๆน่ารักไหมกับฮิปฮอปไทยเขาเข้าใจไหมหรือว่าแบบเขาซัพพอร์ตครับเขาเป็นเหมือนทางญี่ปุ่นเนี่ยเวลาเขาดูคอนเสิร์ตเนี่ยเขาจะคือให้เขาทำอะไรเขาก็ทำแบบว่ายกมือขึ้นเขาก็ยกมือขึ้นสกรีมอะไรเงี้ยเขาจะรีสปอนด์ครับเขาก็ดูด้วยความสนใจเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กยุคใหม่ละอย่างแฟนๆที่ญี่ปุ่นที่รู้จักไทเทเนียมเนี่ยก็เริ่มเป็นยุคเก่าแล้วแต่อย่าง 2P ไปเขาก็จะรู้จักมากขึ้นครับครับก็จริงๆคือทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาเปิดกว้างครับเวลาเขาไปดูคอนเสิร์ตเนี่ยเขาพร้อมที่จะร่วมสนุกพร้อมที่จะฟังพร้อมที่จะแบบตั้งใจเหมือนแบบ enjoy ไปกับมันอะไรเงี้ยฮะต่างประเทศไม่มีนะครับตอนนี้ก็เพิ่งไปงานกับโต้ง 2P มาที่สิงคโปร์ที่ผ่านมาก็ได้ไปงานได้ไปพบปะกับมูราคามิก็เป็นศิลปินที่เราชื่นชอบนะครับ
ก็ไปจีบๆอยู่ว่าอยากจะให้เขามาโชว์เมืองไทยผมก็ถามเขาว่าเคยมาเมืองไทยไหมเขาก็บอกว่าเคยมา 5-6 ทีแล้วแล้วผมบอกว่าแล้วมีโอกาสที่จะมาโชว์ไหมวันนี้เรามาถึงโมก้าแล้วเดี๋ยวผมจะต้องไปคุยกับเขาหน่อยว่ามันเป็นไปได้ไหมแต่แนวโน้มโอเคไหมหรือว่าทางเขาบอกว่าเขาอยากทำครับครับก็แล้วแต่พี่ๆสปอนเซอร์ด้วยนะครับระดับโลกเลยนะครับระดับโลกติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ Nine Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ